คะกับเข้ามาเจอกันกับกิฟต์แมชชั่นที่พัสสอนกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะกิฟต์ก็จะมาแต่งหน้าเป็นลุคแบบ everyday make up ที่กิฟต์แต่งในช่วงนี้บ่อยมากๆนะเครื่องสำอางที่กิฟต์ใช้ในลุคนี้นะคะก็คือแบบราคาน่ารักหาซื้อตามได้ง่ายมากๆนะคะบวกกับว่าท้ายคลิปในกิฟต์จะมีมาอัปเดตสีผมที่กิฟต์ยอมไปนะคะก็คือสีของ Mid Onsen สี Dark Ash นะคะทุกคนว่าแบบทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งหน้ายังไงนะคะก็ตามไปดูกันได้เลยค่ะอันนี้กิฟต์ลงสกินแคร์ที่หน้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวก็จะมาลงคุชชั่นเลยนะคุชชั่นที่กิฟต์จะมาใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็น OQ Cover Flower Cushion All New ตัวนี้นะซึ่งตัวนี้กิฟต์เคยแบบรีวิวไปแล้วคือกิฟต์ชอบมากแล้วยังเป็นคุชชั่นที่กิฟต์ใช้บ่อยมากๆแบบในช่วงนี้เลยนะหลังๆเวลาที่จะลงก็จะใช้เป็นแปรงตัวนี้ของ Espoir นะคะในการลงกับคุชชั่นกิ๊บก็จะมาใช้พาร์ทอีกรอบนะคะในการเก็บรายละเอียดส่วนอื่นอันนี้กิ๊บลงคุชชั่นเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะต่อมากิ๊บก็มาลงเป็นคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ที่กิ๊บจะมาใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะของ Peripera นะคะทุกคนจะบอกว่าตัวนี้ของเขาอะก็คือแบบเกลี่ยง่ายชุ่มชื้นมากๆคือกิ๊บชอบใช้มากนะคะกิ๊บก็ใช้เป็นพับคุชชั่นตัวเดิมนะคะมาค่อยๆเกลี่ยต่อมานะคะก็ใช้เป็นครีมบัตรตัวนี้ของเปียนะคะในการลงไปก่อนนะสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือสีแบบน่ารักมากจริงถ้าอย่างเวลากิฟต์ลงไงก็ชอบแบบแตะมาที่มืออย่างนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็มาวอร์มตรงแบบหลังมือให้มันเหลือสีที่พอดีที่จะไปลงที่หน้าแล้วก็ค่อยๆไปลงที่หน้าทั้งสองข้างกิฟต์ลงเรียบร้อยแล้วนะคะแบบสีมันจะมีความแบบละเลื่อนละเลื่อนแบบน่ารักมากๆจริงๆแนะนำว่าแบบค่อยๆลงแล้วค่อยบิวเพิ่มดีกว่าสมมติว่าลงแล้วแบบเอ้ยสีมันยังดูแบบไม่ได้อยากให้มันแบบว่าเข้มขึ้นกว่านี้นะคะก็ค่อยๆลงเพิ่มไปสอนเขียนคิ้วที่กิ๊บจะมาใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะของคาทีกนะความที่ว่าตอนนี้คนผมของกิ๊บมันมีความค่อนข้างเข้มมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ของคาทีกสีนี้นะคะมันจะมีความเป็นสีน้ำตาลเทาๆอย่างเงี้ยคือสำหรับคนผมเข้มอ่ะค่อนข้างขาวมากๆที่ได้ก็จะเป็นสีประมาณนี้นะจะมีความแบบว่าน้ำตาลเทาๆนิดนึงนะคะต่อมานะคะก็จะใช้เป็นมาสคาร่าคิ้วตัวนี้นะคะของ Heavy Rotation ตัวนี้เลยนะถ้าเป็นด้านหน้าก็คือปัดขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นด้านหลังก็คือปัดตามขนคิ้วอย่างนี้เลยค่ะแล้วตัวสุดท้ายที่กิ๊บจะมาใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะของ Can Make นะคะอันนี้จริงๆมันเป็นที่ไว้สำหรับขนตาแต่กิ๊บชอบเอามาใช้กับคิ้วเพื่อให้คิ้วมันตั้งนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือคิ้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นพาสตานะคะพาเลตแรกที่จะมาใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะของ ODVO เลยนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นพาเลตสีเบอร์2นะสีแรกที่กิ๊บจะมาใช้แล้วจะเป็นสีที่ฮิตแพนอยู่ตรงนี้นะคะสีอันนี้เลยจะมาทาเป็นเบสที่เปลือกตาไปก่อนสีนี้นะอย่างมันจะมีบางทีที่รู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากแต่งตาเยอะบางทีกิ๊บก็ใช้แค่สีเนี้ยทาสีเดียวจบแล้วก็ลงแบบชิมเมอร์หรือกลิตเตอร์แล้วก็จบเลยแล้วก็จะลงบริเวณตรงหางตาด้านนอกนะคะถึงตรงนี้ลากออกมาเอามาใช้เป็น2สีอันนี้นะผสมกันจะนำมาทาให้แบบมันชิดโคนขนตาต่อมานะคะกิ๊บก็จะมาใช้พาเลตนี้เลยนะคะของ Desic นะอันนี้เป็นพาเลตเบอร์11นะคะช็อกโกแลตฝาดนะใครกำลังหาโทนน้ำตาลกิ๊บแนะนำพาเลตอันนี้มากๆทุกคนอันนี้สีข้างในคือสวยมากจะมาใช้2สีนี้นะคะทาแบบว่าเป็นไอไลเนอร์นะคะแล้วก็ทาตรงบริเวณหางตาล่างด้านนอกตรงนี้ด้วยนะต่อมานะคะอายไลเนอร์ที่กิ๊บจะมาใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะของ Lily Violet นะคะตัวเดิมเลยนะคะทุกคนที่กิ๊บชอบใช้นะสีของเขาก็จะเป็นประมาณอันนี้นะคะคือเดี๋ยวกิ๊บจะมาเขียนทางไทไลน์ด้วยแล้วก็เขียนเป็นแบบอายไลเนอร์ด้วยนะใช้ตัวนี้เลยกิ๊บลากอายไลเนอร์ยาวกว่าหางตาจริงของกิ๊บออกมานะคะเดี๋ยวกิ๊บจะมาใช้เป็นสีน้ำตาลสีเดิมนะคะมาวาดทับข้างบนนะคะให้มันยาวเท่ากับที่กิ๊บลากอายไลเนอร์ออกมานะ
ี๋ยวจะมาทาอายแชโดว์เพิ่มนิดนึงด้วยนะคะทุกคนก็จะใช้เป็นสีนี้นะลากยาวออกมาให้เท่ากับอายไลเนอร์เลยนะคะตัดขนตาปัดมาสคาร่าได้เลยนะที่ตัดขนตาที่จะมาใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้ตัวเดิมนะคะของ Gino Macrae ตัวนี้นะนี่นะคะก็คือดัดขนตาปัดมาสคาร่าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็คือจะมาทำพาร์ตตาให้จบนะคะสีที่จะใช้ต่อมานะคะก็คือจะเป็นสีอันนี้เลยนะในพาเลตนี้นะคะสีนี้นะจะมาลากตั้งแต่ตรงกลางตานะคะลากเข้ามาถึงหัวตาเลยนะก็จะมาใช้สีนี้นะคะทาบริเวณกลางตาด้วยนะหัวตานะคะก็จะมาใช้เป็นสีนี้นะคะในพาเลทของ ODBO สีนี้เลยทาไปเลยค่ะตรงหัวตาลูกตาที่ได้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคอนทัวร์ที่กิ๊กจะมาใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะของ Peripera นะถ้าคอนทัวร์หน้าอย่างงี้ก็จะใช้ทั้ง3สีปัดวนกันแล้วคอนทัวร์เลยนะคะเหมือนตอนที่ซื้อมาเขามีแปรงอันนี้มาให้ด้วยปัดตั้งแต่ตรงกรามตรงนี้นะคะถึงคองเนี่ยค่อยๆปัดก่อนจะไปคอนทัวร์จมูกนะคะกิ๊บจะมาลงแป้งก่อนนะคะแป้งที่กิ๊บจะมาใช้เซตในวันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะของ For You Too นะบริเวณที่กิ๊บจะมาใช้เซตนะคะก็จะเป็นบริเวณที่โซนหน้าแก้มแล้วก็รอบดวงตาอะไรอย่างนี้นะคะคอนทัวร์จมูกนะคะกิ๊บจะมาใช้สีตรงกลางตรงนี้นะในการคอนทัวร์เลยคอนทัวร์นะคะก็คือไล่จากแบบว่าตรงหัวคิ้วลงมาเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีเงาจมูกของเราอยู่แล้วใช่ปะค่อยๆไล่ลงมาอย่างนี้นะปัดแก้มนะคะก่อนหน้านี้กิ๊บลงแบบครีมไปแล้วนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะมาลงเป็นแบบฝุ่นเพิ่มอีกสีหนึ่งนะคะสีที่กิ๊บจะมาใช้ลงเพิ่มนะคะก็จะเป็นสีอันนี้เลยนะคะของซัสซี่นะคะทุกคนมันจะมีความเป็นชมพูแบบละเลือดละเลือดนิดนึงนะคะนี่คือสีเบอร์03นะคะพิงค์โซวอตนะการลงนะคะก็คือลงตามตำแหน่งที่เราปัดแก้มแบบครีมไปได้เลยเหมือนกันแต่ว่าจริงๆถ้าใครรู้สึกว่าลงแค่แบบครีมก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องลงแบบฝุ่นเพิ่มก็ได้ต่อมานะคะลิปสีแรกที่กิ๊บจะมาลงนะจะเป็นสีอันนี้เลยนะคะของ Golden Rose นะคะซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันมีความเป็นนู้ดชมพูมากๆคือกิ๊บทาเดี๋ยวๆก็ไม่รอดนะคะทุกคนแต่ว่าชอบเน้นมาทาแบบว่าลงเป็นแบบเหมือนเบสที่ปากก่อนแล้วก็ค่อยใช้สีอื่นทามันจะมีความแบบเป็นนู้ดชมพูแบบนูดมากๆเลยต่อมานะคะสีที่จะมาใช้ทาทับนะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะของ For You Too นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสีที่ชื่อว่าเบอร์04 Summer Hunter นะอันนี้จะเป็นของ Golden Rose นะคะอันนี้จะเป็นของ For You Too นะอันนี้คือทาให้แบบว่าทั่วทั้งปากเลยค่ะไม่ใช่ทาแค่เฉพาะลิปด้านในปากนะคะเดี๋ยวจะมาทาเป็นสีสุดท้ายแล้วจริงๆสุดท้ายแบบสุดท้ายแล้วนะคะสีสุดท้ายที่กิ๊บจะมาใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะของ Lily Violet เลยนะคะทุกคนอันนี้สีเบอร์03ชื่อว่า Musky นะคะคือจะบอกว่ารูปนี้ทาดีมากเป็นเนื้อเวทแต่คือมันแบบเขียง่ายทาง่ายมากๆแล้วที่สำคัญติดทนระดับนึงเลยนะแต่ว่าสีอันนี้กิ๊บจะมาทาแค่เฉพาะบริเวณปากด้านในเท่านั้นนะทายและทายสุดสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นไฮไลท์นะคะไฮไลท์กิ๊บก็จะใช้ตัวนี้นะคะของเซซานตัวเดิมเลยนะคะตัวนี้นะคือสีตัวนี้มันจะมีความออกแบบมุกๆแบบทาแล้วสวยมากแบบมากไฮไลท์นะคะก็คือบริเวณที่แบบเหนือตรงนี้ขึ้นไปเหนือที่เราปัดแก้มโอ้ปัดมาเยอะไปหน่อยอีกอันนึงที่หลังๆกิ๊บชอบทำมากๆนะคะคือแบบเป็นตัวซีประมาณนี้ให้มันดูแบบเล่นแสงใต้ท้องคิ้วด้วยนะ
แล้วนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมคอัพในวันนี้เดี๋ยวกิ๊บขอตัวไปทำผมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะแล้วนี่นะคะก็คือเป็นฟินิชลุคที่เสร็จของกิ๊บในวันนี้แล้วนะคะเป็นลุคแบบ everyday ที่ช่วงนี้กิ๊บแต่งแบบบ่อยมากๆจริงๆคือลุคนี้คือแบบเครื่องสำอางราคาน่ารักแล้วก็คือหาซื้อตามกันได้ง่ายมากนะคะคือแบบแต่งได้ง่ายมากๆแล้วอีกอันนึงนะคะที่กิ๊บตั้งใจอยากจะมาทำก็คือจะมาอัปเดตสีผมที่ย้อมไปนะคะล่าสุดที่กิ๊บย้อมเนี่ยกิ๊บย้อมสีของมิสอองแซงสีดาร์กแอดนะคะทุกคนซึ่งถ้านับตั้งแต่ตอนที่ย้อมจนถึงตอนนี้เนี่ยผ่านมา5เดือนแล้วนะคะคือแรกๆตอนที่ย้อมสีนี้ออกมาจำได้ว่าสีมันเป็นแบบว่าค่อนข้างแบบดำเข้มมากแต่ว่าพอสระไปประมาณ 4-5 ครั้งอะสีมันถึงจะค่อยๆเริ่มเป็นความหม่นคือสีที่หม่นออกมามันจะมีความแบบเป็นหม่นเทาๆน้ำตาลซึ่งตอนนั้นคือกิ๊บชอบมากๆนะคะแล้วคือช่วงที่อยู่ในร่มอะมันก็จะมีความเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มแล้วก็ถ้าออกแดดก็คือจะเห็นความแบบหม่นค่อนข้างชัดนะคะแต่ว่าถ้าตัดมาณตอนนี้ที่ผ่านมา5เดือนนะคะอันนี้ก็คือเป็นสีผมแบบณตอนนี้ของกิ๊บเลยนะคือตอนนี้ในร่มอะมันจะมีความออกเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มๆไหมทุกคนคือแบบถ้าตอนนี้คือดูก็คือมีความเป็นน้ำตาลเข้มๆคือความหม่นอะไรเงี้ยคือมันหายไปแล้วมันไม่มีแล้วนะคะถ้าออกแดดอะคิดว่าโทนผมมันต่างกันไม่ค่อยเยอะคือสีมันจะออกแบบว่าสว่างขึ้นมาแบบนิดนึงมันจะมีความแบบน้ำตาลอ่อนๆแก้มส้มๆแค่นั้นเลยนะคะถ้าถามกิ๊บส่วนตัวที่กิ๊บเคยแบบว่าย้อมมาทั้ง2สีของมิสอองแซงทั้ง Dark Air แล้วก็ Air Taupe นะคะกิ๊บชอบสีตอนที่ย้อมเสร็จของAir Taupe มากกว่าเพราะว่าตอนนั้นมันจะมีความเป็นหม่นเทาแบบหม่นเทาแบบน้ำตาลขึ้นหนักกว่า Dark Air มากๆนะแต่ถ้าถามว่าถ้าแบบเหมือนเวลาผ่านมานานๆแล้วอะไรเงี้ยคือกิ๊บจะชอบสีอันไหนมากกว่ากิ๊บจะชอบสีของ Dark Air มากกว่าจำได้ว่าตอน Air Taupe ตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าแบบทำไมมันถึงออกเป็นแบบส้มๆแบบแก้มแบบทองๆส้มๆอย่างนั้นคือไม่แน่ใจแต่คือณตอนเนี้ยมันไม่เป็นประมาณนี้นะคะคร่าวๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคแต่งหน้าในวันนี้นะคะบวกกับว่ามาอัปเดตสีผมหลังจากที่ย้อมไปประมาณแบบว่า 4-5 เดือนของกิ๊บนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรสงสัยอย่างเงี้ยก็คือสามารถถามได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะคะจะได้มาเจอกันในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ